40ฟุ้งซึ่งเป็นทั้งของนักเรียนและผู้ประกอบการที่โรงเรียนเบญจมมหาราชสมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมมหาราชจัดกิจกรรมเบญจมแฟมิลี่เฟสติวัล2023สารใจสารสายใหญ่ครอบครัวเบญโดยมีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยนางทรงลักษณ์วรภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีดร.ดุริยะจันทร์ประจำผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมมหาราชนายปัญญาเสวตธรรมนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมมหาราชและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมมหาราชร่วมงานในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมเบญจมแฟมิลี่เฟสติวัล2023ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียนและครูและมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโดยกิจกรรมเบญจมแฟมิลี่เฟสติวัล2023เริ่มตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างครูอาจารย์นักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าพบกับการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเบญจมมหาราชอาทิเชียร์ลีดดิ้งทีม BMC Cover Dance ประกวดชุดครอสเพย์พิเศษสุดกับการแสดงของศิลปินดาราวัยรุ่นจากซีรีส์ช่อง3และ ATP GMM Grammy 2022ซึ่งเป็นนักเรียนม.6โครงการ FLAP โรงเรียนเบญจมมหาราชนอกจากนี้ยังมีการจับรางวัลและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย